สวัสดีค่ะกุหลาบบานกุลนะคะวันนี้ก็วันพุธค่ะตอนเช้าประมาณ10 โมงเช้านะคะฝนตกทั้งคืนนะคะเมื่อคืนนี้ก็นี่ค่ะบรรยากาศวันฝนตกอัปเดตกุหลาบช่วงเดือนสิงหานะคะกลางๆเดือนก็ยังปีนี้มีความรู้สึกว่ากุหลาบงามนะคะงามของหนูก็คือว่าใบไม่ร่วงนะคะใบไม่ร่วงแล้วก็ยังไม่มีต้นไหนตายนะคะยังโอเคอยู่ความหมายนะคะปีที่แล้วนี่แบบร่วงปีหนึ่งแบบต้นหนึ่งอ่ะร่วงหลายรอบอ่ะใช้คําว่าอย่างนั้นปีนี้ไม่ยังไม่มีนะคะใช้คําว่ายังไม่มีจะมีกุหลาบต้นใหญ่กุหลาบเลื้อยนั่นแหละค่ะที่ร่วงเป็น1 รอบนะคะพวกนี้ไม่ร่วงนะคะปีที่แล้วตรงเนี้ยร่วงทั้งปีเลยนะคะ2-3 รอบเลยแตกมาใหม่ก็ร่วงแตกมาใหม่ก็ร่วงผลก็คือพอปีถัดมาดอกมันก็จะไม่ดกไม่ค่อยมีดอกนะคะไม่แข็งแรงเนี่ยก็โอเคนะคะปีนี้คือว่าไม่ร่วงค่ะไม่เป็นใบเหลืองใบร่วงถ้าเลยเดือน9ไปนะคะก็ถือว่าโอเครอดแล้วค่ะเพราะว่าเดือน10นี่ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็อากาศจะดีขึ้นไม่ร้อนมากนะคะนี่ค่ะเอเดนโรสนะคะกุหลาบเลื้อยต้นนี้ปีนี้ไม่ร่วงนะคะใบไม่ร่วงถือว่างามเป็นปกตินะคะใบอาจจะมีใบเหลืองบ้างอะไรบ้างถือว่าปกติค่ะแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปีที่แล้วนี่ร่วงแบบเหลือแต่กิ่งเลยนะคะเนี่ยกิ่งกระโดงขึ้นไปนู่นค่ะหนูเด็ดยอดไปแล้วนะคะเด็ดไปแล้วมันยังแตกมาอยู่ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่ามียอดอ่อนๆ นะคะเนี่ยอ่อนๆแดงๆนั่นแหละค่ะที่มันแตกมาได้กิ่งกระโดงใหญ่มา1 กิ่งใหญ่ๆนะคะปีนี้สูงแบบประมาณ3-4 เมตรได้เลยล่ะค่ะ ขออภัยค่ะเนี่ยใบเหลืองใบร่วงก็มีบ้างนะคะเนี่ยที่เป็นโรคเนี่ยนะคะเจอก็เด็ดทิ้งได้ค่ะไม่เป็นไรฉีดยาก็ไม่หายหรอกค่ะเป็นเกือบทุกต้นแหละค่ะเป็นมากเป็นน้อยไม่เท่ากันแต่หนูก็ไม่ได้แบบว่าตกอกตกใจอะไรขนาดนั้นนะคะมันไม่ทำให้กุหลาบเราตายหรอกค่ะนี่ค่ะจะเป็นยอดหรือเป็นใบรวมๆแล้วก็ยังสวยนะคะมีหนอนมีแมลงแอบมากินบ้างตอนกลางคืนตอนนี้ถือว่าสวยนะคะต้องคอยระวังนะคะว่าเชือกที่มัดไว้เนี่ยมันจะขาดไหมมันจะหลุดลงมาไหมเนี่ยค่ะไมโลสก็ยังโอเคนะคะอันนี้หนูเด็ดดอกไปบ้างนะคะหนูไม่อยากให้มันดอกมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็ยังสวยงามอยู่ค่ะเนี่ยบางต้นหนูก็เด็ดดอกไปนะคะแต่เด็ดแล้วมันก็หลงเหลือคือไม่ได้ตั้งใจเด็ด100%นะคะถ้าเจอก็เด็ดบ้างคือตอนนั้นมันร้อนมากไม่อยากให้มันดอกอะค่ะใช้พลังงานเยอะก็เลยเด็ดไปบ้างนะคะฝั่งนี้ก็เนี่ยค่ะยังถือว่าโอเคอยู่ค่ะสวยงามอยู่นะคะผักชีก็มีค่ะไม่ได้กินนะคะหนูจะเอาเมล็ดมันค่ะจะเอาเมล็ดมันผักชีปลูกปีนี้ปลูกยากยากค่ะปลูกก็ไม่เป็นนะคะผักชีแปลกมากค่ะอันนี้จะเอาเม็ดมันนะคะนี่เริ่มเหลืองๆแก่ๆบ้างแล้วค่ะดูกุหลาบของเราก็มีโผล่อยู่ดอก2 ดอกนะคะหนูเจอหนูก็จะเด็ดดอกมันนะคะไม่อยากให้มันดอกรอแล้วสงสารมันค่ะกว่าจะผลิตดอกกว่าจะบานได้นี่ใช้พลังงานเยอะมากมันดอกเรื่อยๆนะคะดอกเรื่อยๆเดือนครึ่งมันก็จะดอกมา2 ดอก 3 ดอกนี่ค่ะปีนี้ไม่มีกิ่งกระโดงนะคะอันนี้ออลิเบียอันนี้ก็อับบาฮัมฝนมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้กลางร่มอยู่อันนี้ดอกสวยน่ารักมากนะคะเนี่ยที่ปลูกอยู่เนี่ยหนูชอบสีม่วงนี่ค่ะมันเริ่มบานละฝนมาอีกละหนูต้องเข้าไปเอาร่มแล้วเนี่ยฝนตกเลยค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเนี่ยลงเม็ดมาอีกละเนี่ยด้านบนนะคะถั่วฝักยาวเห็นเขียวๆนี่นะคะตกจริงนะคะตกจริงเดี๋ยวหนูไปเอาร่มก่อนนะเนี่ยค่ะใต้ร่มมาแล้วค่ะอันนี้ก็กลางร่มกันเลยนะคะฝนตกค่ะนี่ค่ะปลูกไปเมื่อ3-4 วันที่แล้วนะคะเองไม่ถึงอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยหอมแดง
ซื้อมาแล้วมันเกิดรากนะคะหนูก็เลยเอามาเสียบไว้แตกใบซะละดูคนต้นนี้นะคะถ้าเจอแบบนี้ให้ตัดทิ้งนะสีน้ำตาลนะเห็นไหมคะน้ำตาลเหลืองๆน่ะไม่ไหม้น่ะเนี่ยมันตายแล้วถ้าเจอก็ให้ตัดทิ้งเลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะกิ่งนี้แหละค่ะเนี่ยไม่ไหม้แล้วเนี่ยเจอแบบนี้ก็ให้ตัดทิ้งนะคะเหลือแต่กิ่งที่มันเขียวๆนั่นแหละค่ะไว้กิ่งที่เป็นน้ำตาลก็ตัดออกชาเลียม่านี่ดอกตลอดนะคะดอกเล็กมากดูเนี่ยเท่ากับนิ้วหนูเลยเนี่ยนะเสียดอกให้ตลอดค่ะนี่นะคะชาลีมาเนี่ยค่ะดอกเล็กนะคะเนี่ยมีถือว่าต้นสวยงามค่ะแข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะบางทีหนูก็เด็ดออกนะคะเนี่ยแต่มันจะบานแล้วมันไม่เด็ดแล้วล่ะค่ะเสียดายเสียดายเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดอกแดงๆอันนี้ของเดวิดออสตินนะคะสีแดงเนี่ยดอกตลอดตั้งแต่ซื้อมาค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ดอกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ดอกเดี๋ยวก็หยุดบางทีหนูเจอหนูก็เด็ดทิ้งนะคะนี่ขนาดเด็ดนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะสามดอกสี่ดอกดอกเล็กนี่ค่ะเดวิดออสตินนะคะตรงนี้อยู่สามสี่ต้นค่ะของเดวิดหมดเลยนะคะสีเหลืองสีแดงนี่ค่ะนี่ดอกเรื่อยๆค่ะครั้งละสามสี่ดอกนะคะฝนหยุดไปอีกละเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็มาเนี่ยคนต้นนะคะกุหลาบช่วงเดือนนี้ก็ประมาณนี้แล้วค่ะถามว่าโอเคไหมสำหรับส่วนตัวแล้วปีนี้ถือว่ากุหลาบหนูโอเคมากไม่มีต้นตายนะคะไม่มีต้นแห้งต้นเหลืองเลยดูคนต้นแล้วก็ยังดีงามนะคะนี่ค่ะอันนี้ Lady of Charlotte นะคะนี่มียาวอยู่กิ่งเดียวเนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็ไม่แข็งแรงนะคะเลื้อยสีแดงปีนี้ไม่มีกิ่งกระโดงให้หนูเลยแต่ยอมรับว่ากุหลาบเลื้อยต้นนี้หัวมุมเนี่ยที่หนูปลูกปีนี้นะคะสูงยาวมากเลยค่ะ2เมตรกว่าแล้วดูนู่นนะคะอันนี้หนูจะย้ายนะคะเดือน12จะทำการย้ายค่ะจะทำการย้ายนะคะถามว่าจะย้ายไปไหนหนูจะย้ายมาเนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้มันมีถั่วใช่ไหมเดี๋ยวเดือน10นี้เราจัดการเอาถั่วทิ้งนะคะก็จะย้ายมาใส่มุมนี้ละค่ะให้มันอยู่โซนเดียวกันย้ายได้นะคะกุหลาบไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงย้ายกุหลาบต้องเป็นหน้าหนาวนะคะโอ้สวยมากค่ะนางกวักนะคะนางกวักมีดอกให้หนูไหมอยากเห็นดอกนะคะเมื่อวานซื้อหวยก็ไม่ถูกนะคะซื้อ51ไม่ถูกค่ะถั่วก็มีแต่ใบนะคะไม่มีลูกนะคะโอ้พันอะไรก็ใหม่รู้เลยสิคะถั่วฝักยาวนะคะเนี่ยกุหลาบฝั่งนี้มากระเล็กก็ดึงทิ้งหมดแล้วนะคะมันไม่แข็งแรงนะคะมันทนความร้อนไม่ได้ร้อนไม่ไหวนะคะชอบความหนาวไม่ชอบความร้อนเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะคะมีถั่วผสมประสานกันไปอยู่ค่ะถั่วก็พอได้กินนะคะนะต้นละลูก2ลูกก็ยังพอได้กินต้นนี้ดอกก็มาอีกแล้วนะคะเรื่อยๆนี่ขนาดหนูตัดบ้างแล้วนะคะกุหลาบเลยต้นนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนอกรั้วกันค่ะนี่เลาะมาหลายรอบแล้วนะคะโอ้โหหนอนกินใบค่ะสังเกตดูนะขี้เต็มเลยนะใบก็หายนะคะแล้วก็มีขี้มันนั่นต้องมาหาตัวมันนะคะว่ามันตัวเล็กหรือตัวใหญ่ดูโอ้นั่นนะคะนะตัวเขียวๆเล็กๆนะเห็นไหมคะหนอนนะนั่นนะสังเกตง่ายค่ะมียาก็เอายาฉีดนะคะเนี่ยโอ้ยเต็มเลยค่ะเนี่ยขึ้นต้นไหนนะเกลี้ยงเลยนะคะได้หนอนเขียวอันนี้มียาก็ยาฉีดมันนะคะนี่โหระพากำลังแตกค่ะเตรียมมาเสียบๆไว้นี่แหละต้นนี้กิ่งกระดงไม่มีนะคะปีนี้ซบเซามากสีเหลืองนี่ก็ยังโอเคค่ะไปค่ะไปดูนอกรั้วกันไมโลสก็ยังดีงามนะคะไมโลสเนี่ยเด็ดนั่งอยู่ในบ้านยังเด็ดนะเจอเด็ดไปหลายดอกแล้วนะคะหนูเด็ดทิ้งเนี่ยเห็นอะไรเขี่ยๆตรงเนี้ยรับรองได้อะต้องมีสัตว์สักอย่างนึงเอามาเขี่ยเพราะว่าหนูไม่ได้พรวนดินนะคะเนี่ยดูรอยดินก็รู้ว่ามีต้องมีสัตว์อะไรสักอย่างมาเขี่ยหรือไม่ก็เป็นแมวมาเขี่ยเพื่อขี้แน่เลยค่ะดูดินรู้เราไม่ได้พรวนดินดินมันจะต้องไม่เป็นแบบนี้กลางคืนนะคะมันน่าจะมาแต่ไม่รู้ตัวอะไรนะคะ
พาไปดูนอกรั้วกันค่ะนอกรั้วฝั่งนี้นะคะก็ประมาณนี้มองจากนอกรั้วอันนี้ถั่วฝักยาวทั้งนั้นนะคะเนี่ยอันนี้คือรอบที่สองนะคะรอบแรกนี่หมดอายุไปแล้วกินไปแล้วนี่ค่ะถั่วฝักยาวกุหลาบในซุ้มนั้นก็ยังมี 3-4 ดอกนะคะยังดอกอยู่นะคะนี่แหละค่ะอันนี้คือต้นใหม่นะคะถั่วฝักยาวต้นนี้ยังไม่ติดลูกอันนี้ต้นเก่าค่ะติดลูกไปแล้วกินไปแล้วบ้างบางทีก็ได้เก็บอยู่นะคะเมื่อวานก็มาเก็บไป5-6ลูกนะคะได้ตําไปรอดมันถั่วฝักยาวนี่แหละค่ะปลูกทุกปีนะคะหนูก็เลยไม่ปลูกกุหลาบเลื้อยโซนนี้เพราะว่าเอาไว้ปลูกถั่วฝักยาวซื้อเขากินมันก็แพงโลนึงเขาขายกัน1,000เยนก็ตีประมาณสัก200เกือบ300นะคะ300บาทเมืองไทยนะคะนี่แหละค่ะโซนนี้ด้านนอกรั้วนะคะก็ประมาณนี้ในกระถางก็มีอยู่แค่นี้แล้วค่ะไม่เหลือไม่เยอะละนี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะฝั่งโน้นนะคะฝนตกค่ะฝนตกไปปล่อยค่ะไปค่ะเวลานี้ไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านเลยค่ะรถไม่มีเลยกลางวี่กลางวันเขาคงไปทำงานกันเหลือแต่เราวันนี้หนูหยุดนะคะจริงๆบริษัทเริ่มทำงานวันนี้แล้วค่ะฝนตกไม่ไปขี้เกียจก็หยุดเลยเราทำงานพัดทามอลาไว้เฉยๆไม่ไปเยอะก็ไม่เป็นไรค่ะถั่วฝักยาวนะคะเนี่ยถั่วฝักยาวนี่ค่ะดูด้านนอกรั้วนะคะโหนี่ต้องออกมาตัดแล้วค่ะเนี่ยหมดอายุแล้วนะคะแบบนี้นี่เห็นไหมต้องออกมาตัดนะคะเนี่ยหมดอายุไขแล้วอยู่ฝั่งในบ้านบานไม่เยอะนั่นมาดูฝั่งนอกบ้านโอ้บานเยอะเหมือนกันนะคะนายเอมาซื้อมาปลูกยังไม่สวยเลยนี่ค่ะกุหลาบต้นใหญ่นี่แหละค่ะกิ่งกระโดงไม่มีนะคะปีนี้ใบร่วงไปหนึ่งรอบอันนี้แตกมาใหม่นะคะถามว่าตายไหมไม่ตายหรอกค่ะก็ประมาณนี้แหละถ้ารอดช่วงเดือนนี้ไปได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเพราะว่าเดือน9นี่อากาศก็จะไม่ร้อนมากเดือน10ก็กำลังดีเดือน11นี่จะเป็นกุหลาบมาอีกช่วงนึงที่จะสวยช่วงอากินะคะกุหลาบฤดูใบไม้ร่วงก็จะมาอีกรอบนึงนี่ค่ะสวนกุหลาบก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะปลูกมากี่ปีแล้วอู้หลายปีแล้วค่ะประมาณ 6-7 ปีได้บางต้นก็อย่างต้นใหญ่นี่ก็เข้าปีที่5นะคะเข้าปีที่5ตายบ้างปลูกใหม่บ้างปลูกไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละค่ะแต่ปีนี้ซื้อกุหลาบน้อยลงค่ะไม่ได้ซื้อเลยนะคะมีพี่ๆเขาถามว่าช่วงนี้ได้ซื้อไหมช่วงนี้ไม่ได้ซื้อกุหลาบเลยนะคะเพราะว่ายังไม่มีต้นไหนตายนี่ค่ะประมาณนี้แล้วค่ะวันนี้อัปเดตสวนกุหลาบของเรานะคะวันฝนตกค่ะหนูคิดว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงนะคะยังไม่ถึงเที่ยงโอเคค่ะประมาณนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะขยะหนูก็ไม่ได้ทิ้งอันนั้นใบไม้นะคะเก็บทุกวันนะคะนี่ค่ะพวกใบไม้พวกอะไรเงี้ยเก็บใส่ถุงไว้ทุกวันไม่ทิ้งอันนี้เป็นใบกุหลาบที่ร่วงแล้วก็หญ้านะคะเก็บใส่ถุงไว้ไปแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะนะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกวันเพราะมันไม่มีกุหลาบแต่รวมๆแล้วก็ยังดีค่ะสวยงามนะคะออกดอกให้ทุกปีนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ